เราชนะเช็คสิทธิ์กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนรอบ2ถึงขั้นตอนไหนแล้วสวัสดีครับแฟนเฟิร์สชาน e ลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรายัางติดตามมาตรการโครงการเราชนะเพื่อประชาชนนะครับซึ่งวันนี้ยังเป็นการติดตามของกลุ่มประชาชนผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนในกลุ่มที่2ตอนนี้ขั้นตอนไปถึงไหนและจะเช็คตรวจสอบสถานะได้เมื่อไหร่ไปฟังได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับผู้ลงทะเบียนเราชนะกลุ่มพิเศษหรือไม่มีสมาร์ทโฟนรอบที่2ปรับปรุงใหม่ขยายเวลาลงทะเบียนไปถึง26มีนาคม2564ชวนดูความคืบหน้าเรื่องนี้ว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนไหนแล้วเช็คสิทธิ์ได้เมื่อไหร่เงินเข้าออวันไหนอัปเดตการใช้งานโครงการเราชนะสำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนที่ลงทะเบียนรอบที่2 แต่เดิมกำหนดให้ลงทะเบียนวันที่22กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคม2564แต่ต่อมากระทรวงการคลังขยายระยะเวลาการลงทะเบียนออกไปอีกจนถึงวันที่26มีนาคม2564โดยเป็นการลงทะเบียนที่ธนาคารของรัฐ3แห่งและต้องใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดในการลงทะเบียนแล้วระบบจะเปิดให้ผู้ลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนรอบที่2เช็กสิทธิ์ตรวจสอบสถานะได้เมื่อไหร่มาหาคำตอบได้ไปพร้อมๆกันครับ 1. เราชนะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนขยายเวลาลงทะเบียนกระทรวงการคลังให้ข้อมูลว่าในการลงทะเบียนของกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนรอบที่2นั้นมีการขยายระยะเวลาการลงทะเบียนออกไปอีกจากเดิมสิ้นสุดวันที่5มีนาคม2564แต่ปรับใหม่ขยายไปจนถึงวันที่26มีนาคม2564เมื่อประชาชนลงทะเบียนสำเร็จแล้วในลำดับต่อไปก็จะต้องรอเวลาเพื่อตรวจสอบสถานะ ว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับิทธิ์ซึ่งในขณะนี้ทางกระทรวงการคลังยังไม่มีคําตอบที่แน่ชัดออกมาว่าเมื่อการลงทะเบียนของกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนสิ้นสุดลงในวันที่26มีนาคม2 5 6 4แล้วจะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้เมื่อไหร่กันแน่คงต้องรอดูความชัดเจนอีกครั้งเร็วๆนี้แต่ในเบื้องต้นหากยึดตามไทม์ไลน์เดิมพบว่ามีการกำหนดที่จะเปิดระบบให้ตรวจสอบสถานะและกำหนดวันที่จะโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราชนะ ของกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนรอบ2ไว้ดังนี้15มีนาคม2564ตรวจสอบสถานะอันนี้เป็นไทม์ไลน์อันเดิมนะครับและ19มีนาคม2564จะได้รับวงเงินครั้งแรก6,000บาทอันนี้ก็เป็นไทม์ไลน์อันเดิมเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าจะมีการขยับเวลาของไทม์ไลน์ไปอีกหรือเปล่าเพราะว่ามีการยืดอายุของการลงทะเบียนจากวันที่5มีนาคมมาเป็นวันที่26มีนาคมนั่นเอง2 กลุ่มที่สละสิเสร็เราชนะเพราะไม่มีสมาร์ทโฟนให้เช็คสิทธิ์ได้แล้วส่วนกลุ่มที่เช็คสิทธิ์หรือเข้อระบบเพื่อตรวจสอบสถานะได้แล้วแน่ๆก็คือกรณีของกลุ่มที่ไปกดสละสิเสร็จเราชนะด้วยเหตุผลไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วมาลงทะเบียนใหม่ที่ธนาคารกรุงไทยระหว่างวันที่15-21ถกุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมา สามารถเช็คสิทธิ์ได้แล้วโดยให้เช็คสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่11มีนาคม2564เป็นต้นไปและจะได้รับเงินครั้งแรกในวันที่12มีนาคม2564ซึ่งในรายละเอียดคือคลังจะโอนเงินวงสิทธิ์จำนวน5,000บาทให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเพื่อใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดในวันที่12มีนาคม2564และในงวดถัดไปก็จะได้รับเงินทุกวันศุกร์ สัปดาห์ละ1,000บาทจนครบจำนวน7,000บาทตามที่มาตรการกำหนดไว้ 3. วิธีเช็คสิทธิ์เราชนะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนรอบ2 3.1เข้าไปเช็คที่เว็บไซต์ www เราชนะ com 3.2. เลือกเมนูตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ์ 3.3. กรอกข้อมูลเช็คสิทธิ์เราชนะดังนี้ 1. หมายเลขบัตรประชาชน 2. ชื่อและนามสกุลภาษาไทย 3. วันเดือนปีเกิดตามข้อมูลของบัตรประชาชน 3.4คลิกตรวจสอบสถานะหากได้รับสิทธิ์เราชนะระบบจะแจ้งว่าท่านได้รับสิทธิ์เราชนะและปรากฏตารางวันที่และจานวนเงินที่จะโอนให้ในแต่ละงวดหากไม่ได้รับสิทธิ์เราชนะระบบจะแจ้งว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์เราชนะพร้อมเหตุผลที่ทําให้ไม่ได้รับสิทธิ์ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละกรณี ขอบคุณที่มาของกระทรวงการคลังสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังและขอขอบคุณคลิปภาพข่าวและเนื้อหาข่าวนี้จากกรุงเทพธุรกิจนะครับและนี่ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดของประชาชนที่ลงทะเบียนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มที่2ซึ่งตอนนี้มีการยืดอายุของการลงทะเบียนไปเป็นวันที่26มีนาคมจากวันที่5มีนาคมดังนั้นรอฟังข่าวให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า เราจะตรวจสอบสิทธิ์ได้เมื่อไหร่และเงินงวดแรกจะโอนเข้าได้วันไหนถ้ามีรายละเอียดในเรื่องนี้ทางแฟนเฟิร์สช n แนลจะรีบนำมาบอกให้รู้กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาบแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ